สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Genshin Impact นั่นเองซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนว Open World Action RPG ค่ะที่จะพาเพื่อนๆทุกคนไปตะลุยการล่ามอนสเตอร์หมดเนื้อเรื่องที่แสนจะสนุกและอีกอย่างนึงนะคะลองดูตัวละครในเกมนี้สิโอ้โหน่ารักมากๆเลยนี่ก็คือตัวอย่างของคู่หูที่เราเนี่ยจะสามารถเอามาร่วมทีมแล้วก็กำจัดมอนสเตอร์ได้ค่ะนี่แป้งก็มีอยู่หลายตัวมากๆเลยนะและตัวที่ชอบมากที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นน้องตัวนี้เลยปุ๊กปิ๊กน่ารักมากๆและที่เรามาเจอกันแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีการอัปเดตครั้งใหญ่ค่ะในแพท 1.4 นี้มีกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ร่วมทำมากมายอย่างเช่นกิจกรรมนี้เลยแตนเสียงกระซิบจากดอกไม้เป็นมินิเกมที่เราเนี่ยจะต้องไปเก็บคะแนนให้ได้สูงๆแล้วก็สามารถเอามาแลกของรางวัลในร้านค้ากิจกรรมได้เลยโอ้โหดูสิมีทั้งมงกุฎบอลลูนเครื่องดนตรีซึ่งเครื่องดนตรีนี้เนี่ยสามารถเล่นดนตรีได้จริงๆด้วยนะแล้วก็นี่เลยถ้าใครเนี่ยอยากจะได้อาวุธเทพๆแบบ4ดาวก็ลองมาเล่นกิจกรรมเพื่อหาตั๋วมาแลกได้เลยแค่700ตั๋วเท่านั้นเองโอ้โหกิจกรรมก็ไม่ยากค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากิจกรรมก็ไม่ยากค่ะแบ่งเป็น3หมวดย่อยด้วยกันนั่นก็คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของเทศกาลการท้าทายแห่งงานเฉลิมฉลองแล้วก็ส่วนลึกลับสุดแสนพิศวงงั้นเดี๋ยวแป้งจะพาไปดูในหมวดของการท้าทายงานเฉลิมฉลองก่อนนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นมินิเกมถึง3อย่างค่ะจะมีลูกโป่งหันษามีดอกไม้เวหาแล้วก็มีบทเพลงแห่งวายุทั้ง3อันนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเล่นและเก็บคะแนนเพื่อรับพวกตั๋วแล้วก็ของรางวัลต่างๆได้ด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปที่เควสลูกโป่งหันษากันก่อนเลยเฮ้ อยู่ที่ไหนกันนะรู้สึกว่าเขาบอกว่ากิจกรรมลูกโป่งอยู่แถวๆนี้นี่นาคนหายไปไหนกันหมดนี่คุณอัศวินเห็นหรือเปล่าคะโอ้กิจกรรมลูกโป่งอยู่ข้างนอกเองเดินออกไปสิขอบคุณมากค่ะเฮ้นี่ไงเจอแล้วโอ้โหเป็นซุ้มกิจกรรมเลยนะเนี่ยแล้วก็มีพินนะคะมาหลอกล่อตาล่อใจให้เราอยากได้ซะด้วยสวัสดีจ้าฉันชื่อลิซี่ดูเหมือนว่าเธอจะสนใจเทศกาลวินบลูมสินะตรงนี้เนี่ยมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำตั้งมากมายแน่ฉันอยากจะลองเล่นแล้วล่ะงั้นฉันขอแนะนำเธอนี่ที่นี่คือจุดแห่งลูกโป่งหันษาเอาล่ะฟังดูน่าสนใจจังเลยเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการเล่นก็ไม่ยากเลยแค่เรายิงลูกโป่งให้ได้มากที่สุดคะแนนเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะได้ตั๋วกี่ใบแถมที่สำคัญถ้าเรายิงโดนหัวใจแตกเนี่ยคะแนนก็จะลดไปด้วยจ้าโอเคเข้าใจแล้วแค่นี้ง่ายๆจิ๊บๆเข้ามาที่หน้านี้แล้วก็จะเห็นว่ากิจกรรมเนี่ยจะมีการปลดล็อกให้เราเนี่ยเข้าด่านต่างๆได้อีก2วันเนี่ยก็จะมีดวงใจแห่งทะเลสาบมาป่าพิศวงเนี่ยก็จะมาอีก5วันจ้างั้นไปที่นี่เลยละกันวิหารเกลียวลึกเข้ามาแล้วก็เลือกการท้าทายนี่เอาเป็นเซียนนักล่าลูกโป่งละกันไปโอ้โหรู้สึกว่าจะไกลจากตัวเมืองมากๆเลยค่ะชึบวาร์ปมาใกล้ๆตรงนี้ลา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 โอ้มีคนมาล่าลูกโป่งด้วยนะแถวเนี้ยสงสัยเขาจะหลงทางมั้งเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ไม่ไกลมาบินทะยานไปเลยอุ๊ยมีกระรอกด้วยหวัดดีน้องรอกหวัดดีน้องรอกนี่ไงค่ะน้องกระรอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่เรากำลังจะมาเล่นกิจกรรมลูกโป่งเล่นมันอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆก็มีมอนสเตอร์มาเฉยเลยเฮ้ไอพวกคนที่ชอบมาทำกิจกรรมเวนบลูมเนี่ยจัดการมาได้เลยเดี๋ยวก่อนสินี่ทำไมยังอยู่แถวนี้แล้วก็เราเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมไม่ได้แน่เอาล่ะถึงเวลาการกำจัดจุดอ่อนแล้วอย่าโอ๊ยโอ๊ยอะไรกันเนี่ยฮะไปเป็นกระจุยเห็นไหมว่านอกจากเราจะสามารถทำกิจกรรมได้แล้วนะคะก็ยังมีการล่ามอนสเตอร์แบบสนุกๆด้วยโหตรงนั้นมีเพียบเลยรีบเข้าไปเล่นลูกโป่งกันก่อนดีกว่าไปแป้งเคยเล่นมาแล้ว1รอบนะคะได้คะแนน 2,400 แบบจิ๊บๆไปเลยจังหวะนี้ถึงเวลาแป้งจะใช้โจเบนตินะคะในการยิงปั๊ม
ถ้ามันมีลูกโป่งแบบระเบิดแบบนี้ก็สามารถกระจายวงรอบๆได้เลยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนู่คะแนนเต็มๆโอ้ลูกโป่งที่เป็นหัวใจแตกแบบนี้นะคะห้ามยิงเด็ดขาดเพราะว่ามันลดคะแนนเยอะเหมือนกันและแถมเราต้องคอยควบคุมระเบิดให้ดีๆด้วยมีลูกโป่งที่เป็นรูปของดอกไม้นะคะอันนี้จะให้คะแนนเยอะเป็นพิเศษแป๊บๆเนี่ยนี่ไม่ถึง2นาทีดูดิฉันได้มา 1,500 คะแนนแล้วโอ้สบายไม่รู้ว่าเราจะได้ตั๋วมาทั้งหมดกี่ใบนะคะแต่ถ้าได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถแลกของรางวัลได้เยอะบอกเลยนะว่ามีจำนวนจำกัดด้วยนะแต่ละอย่างอะถ้าเกิดว่าทิ้งเวลาไปนานๆเนี่ยแลกไม่ได้ไม่รู้นะจ๊ะนี่ยิงตอนนี้ยิงแบบชิวๆยิงแบบมั่วๆก็ได้ไม่มีใครว่ายิงดอกไม้ยิงดอกไม้ยิงสามสองหนึ่งอ่ะนี่เสียคะแนนไปอีกสักนิดนึงเย้คอมโบถึง29เลยนะคะยิงได้84ลูกและสถิติที่แป้ได้มาใหม่ได้ก็คือ3,740นี่ก็เป็นเพียงแค่กิจกรรมแรกเท่านั้นมาไปดูกิจกรรมต่อไปกันกิจกรรมดอกไม้เวหาในช่วงเทศกาลวินบลูมเราจะต้องรวบรวมบอลดอกไม้ชนิดต่างๆเพื่อสะสมคะแนนครับผมวิธีการเล่นก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เราโรยตัวแล้วก็เก็บพวกบอลดอกไม้มงกุฎดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ต่างๆให้ได้มากที่สุดและกิจกรรมนี้ก็สามารถเล่นกับเพื่อนหลายคนได้ด้วยโอเคไปที่ความท้าทายแรกดีกว่าเอาล่ะเราไปนี่เลยดีกว่าเอาตัวที่เยอะที่สุดคะแนน 3,000 จ้ารู้สึกว่ากิจกรรมของมงกุฎดอกไม้นะคะจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่านี่มันชายเลนเลยนี่นาแถมยังมีมอนสเตอร์มาตั้งรกรากกันเพียบเลยเฮ้เราต้องหาป้ายโฆษณาว่าอยู่แถวๆไหนอึ๊บโหเผลอๆเนี่ยอยู่ไกลๆตรงนั้นเลยนั่นน่ะเฮ้ยหลบมอนสเตอร์ก่อนมาเริ่มการท้าทายค่ะนี่สิ่งที่เราห้ามเก็บเลยนะคะก็คือลูกโป่งฝุ่นถ้าเกิดว่าสัมผัสโดนเนี่ยมันจะระเบิดสิ่งสกปรกออกมาเอาล่ะแป้ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยคอยแนะนำกันด้วยนะอย่าได้ว่ากันละกันเอ๊ะเราจะต้องลงจากตรงไหนดีเอาล่ะเวลาเริ่มนับแล้วค่ะกางปีกลงเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นนี่ไงมีก้อนอยู่นี่คือก้อนผลึกที่เราจะเก็บยิ่งเก็บเยอะเนี่ยก็ได้คะแนนเยอะเอ้ยโอ้โหเล็งๆๆๆๆเล็งนี่ๆเอ้ยโอ้โหไม่โดนเลยสักเม็ดนึงลงค่อยๆหย่อนค่อยๆหย่อนค่อยๆหย่อนตัวลงไปโอเคเม็ดที่1เม็ดที่2เม็ดที่3เม็ดที่4เฮ้ยก็ไม่ยากเลยนะใครว่ามันยากกันแล้วกระจอกนะตรงนั้นมีเม็ดฝุ่นอยู่นิดหน่อยค่ะปั๊บปึ๊บไฟร้อนลงไปโหเขาบอกว่าถ้าโดนอันนี้เนี่ยมันจะกระจายตัวแล้วทำให้ตัวเราสกปรกด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดโอ้สกปรกจริงๆด้วยเฮ้ยเปื้อนปีกแต่ไม่หมดเลยเหม็นชะบัดเรามีดอกไม้อยู่นี่นาไอ้ต้นดอกไม้อยู่ตรงไหนอะโอ้โหพลาดพลาดดอกไม้ไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันยังมีมงกุฎอยู่มงกุฎรู้สึกว่าจะได้คะแนนเยอะสุดเลยอัพอัพจับนี่คือดอกไม้ของกิจกรรมไหนดูสิได้คะแนนเท่าไหร่ป้าโอ้โหเฮ้ยได้เป็นร้อยเลยตรงนั้นตรงนั้นมีอีกตรงนั้นมีอีกอ้าไม่ทันแล้วดอกไม้เนี่ยยังมีการแบบลอยไปลอยมาด้วยถ้าเกิดว่าเราไปโดนตรงนั้นพอดีก็จะได้คะแนนสุดพิเศษเล็งให้ตรงเล็งให้ตรงฮึบย่าเรียบร้อยได้มา 2,170 คะแนนค่ะใครที่เล่นกิจกรรมนี้เนี่ยเราได้คะแนนเท่าไหร่นะมาพิมพ์บอกกันด้วยโอ้โหยากมากๆเลยเก็บได้แค่44เองนะคะสำหรับดอกแสงหิ่งห้อยและสิ่งที่ได้รับก็จะเป็นตั๋วสำหรับกิจกรรมได้มา200ใบได้เพชร30เราก็ได้ฮีโร่วิท2ผ่านมา2กิจกรรมแล้วนะคะมาดูที่กิจกรรมสุดท้ายกันดีกว่าอันนี้เนี่ยเป็นบทเพลงแห่งวายุรู้สึกว่าเราจะต้องเล่นแบบเป็นมิวสิกเกมเลยค่ะถ้าใครที่ชอบสายแบบกดเสียงดนตรีตรงตามจังหวะเนี่ยต้องห้ามพลาดโหมดนี้เลยเอาล่ะแป้งจะไปที่น้ำค้างแห่งรุ่งอรุณความยากเอาเป็นระดับยากเลยละกันต้องได้ 1,200 คะแนนขึ้นไปเอาเลยนะเริ่มเล่นพริ้นเลยลา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 ตึงตึงตึงโอ้โห
ือเหมือนกับว่าเราได้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยแล้วก็ยังสามารถตรงตามจังหวะได้อีกด้วยโอ้โหตัวเกมเนี่ยจะอัปเดตให้เพื่อนๆ เนี่ยได้เล่นกิจกรรมได้หลากหลายมากๆเลยนะยิ่งเราทำตามตรงตามจังหวะมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะแนนเนี่ยมันจะมีการแบบลบลงไปด้วยค่ะโหยคอมโบได้อย่างดีเลยเอาละมาดูคะแนนกันดีกว่าได้ 1,240 คะแนนค่ะเมื่อกี้เนี่ยแป้งกะจะเล่นแบบยากแต่ว่ามันต้องค่อยๆไล่จากแบบง่ายไปก่อนง่ายยากยากมากประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการท้าทายแห่งงานเฉลิมฉลองเมื่อเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยไหนดูซิว่าเราได้ตั๋วกันมากี่ใบโอ้โหได้มา200ค่ะและถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยเล่นกับเพื่อนๆนะคะก็จะได้เป็นคอลแลบคูปองมาด้วยนี่แลกซื้อธนูวิมบลูมแบบ4ดาวได้เลยโอเคประมาณนี้ละกันค่ะเห็นแบบนี้เนี่ยกิจกรรมไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ค่ะยังมีโหมดที่เป็นแบบล่ามอนสเตอร์นะคะแล้วก็กิจกรรมสำรวจแถมยังมีมินิเกมต่างๆอย่างเช่นพิกูล่าวันเดอร์แลนด์เป็นมินิเกมที่แบบเราจะลงดันเพื่อที่จะแก้ไขปริศนาพัซเซิลต่างๆถ้าใครชอบแนวพัซเซิลเนี่ยก็เข้าไปเล่นได้เลยจ้าและอีกอย่างนึงของกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือกิจกรรมแฮงเอาท์เราเนี่ยสามารถจีบสาวจีบหนุ่มในเกมนี้ได้แล้วนะซึ่งตัวละครที่เข้ามามีทั้งหมด4ตัวมีบาบาร่าโนเอลชองแล้วก็เบนเน็ตค่ะ4ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องแตกต่างกันอย่างตัวแป้งเองเนี่ยแป้งไปเล่นเบนเน็ตมาแล้วแล้วก็ชองมาแล้วส่วนสาวๆ2ตัวเนี่ยยังไม่ได้เล่นถ้าใครอยากจะเล่นตัวไหนเนี่ยก็สามารถปลดล็อกด้วยกุญแจสีม่วงแบบนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวแป้งจะลองพาเข้าไปดูแล้วกันว่าจีบแบบไหนเพื่อให้ได้ใจชองมามางั้นไปกันเลยอึ๊บรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆนี้สินะพี่ชองยานน่ะเฮ้อยู่ตรงไหนกันน่ะเรามาในโหมดเนื้อเรื่องค่ะตัวละครของเราเนี่ยแล้วก็แฟนหนุ่มเอ้ยไม่ใช่แฟนหนุ่มสิตัวที่เราจะมาจีบเนี่ยเขาเป็นนักล่าปีศาจค่ะซึ่งเขาจะมาหาเบาะแสเกี่ยวกับวิญญาณต่างๆรอบๆบริเวณนี้เฮ้มีวิญญาณอยู่แถวๆนี้ด้วยสินะนี่เพราะนายแท้ๆเลยมาเผชิญความกล้าในบ้าบอนี้ฉันกลัวแทบตายแน่อ๋อใจเย็นนะพวกเรากำลังจะกลับแล้วไงโอเคไหมโอ้โหเป็นหนุ่มสาวที่กำลังจีบกันอยู่นี่นาแต่ก่อนฉันนึกว่าเธอใจกล้ากว่านี้ซะอีกนะมันไม่เหมือนกันหรอกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะอะไรอะไรก็น่ากลัวจะตายที่นี่เนี่ยมันมีแต่ผีทั้งนั้นเลยขอโทษนะครับเมื่อกี้บังเอิญได้ยินพวกเธอคุยกันเกี่ยวกับปีศาจอย่างนั้นเหรอนี่ฉันกำลังตามหามันอยู่เลยมันไปทางไหนเหรอบอกทีได้เปล่าอ๋อเธอพอเธอคืนพูดแบบนั้นต่อแฟนฉันนะก็จะเข้าใจผิดไปมากกว่านี้นะไม่เห็นหรอว่าเธอกลัวขนาดไหนอยากไปหาสิ่งประหลาดก็ไปเองเถอะนะขอโทษนะครับไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยรู้สึกว่าผู้ชายที่อยู่ข้างๆเนี่ยจะเป็นนักปราบปีศาจแบบจริงจังเลยนะเนี่ยใช่แล้วฉันแค่หวังว่าจะหาปีศาจร้ายที่พวกเธอพูดถึงแค่นั้นเองน่ะคู่รักเดินจากไปเอ๊ะรู้สึกว่าเราจะได้ยินว่าเขาเห็นเงาประหลาดๆเงาดำๆแล้วก็เสียงประหลาดด้วยต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนี่ไงเวลาเราเข้ามาในโหมดจีบหนุ่มแฮงเอาท์อีเวนต์เนี่ยก็จะมีเป็นประโยคให้เราได้ตอบเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกฉากจบได้เลยถ้าตรงไหนเนี่ยที่ทำแล้วแบบว่าค่าหัวใจมันลดเราสามารถย้อนกลับมาเพื่อเล่นในโหมดนั้นได้ใหม่ไม่เหมือนกับโหมดเนื้อเรื่องในแบบเวลาเราเล่นนะว่าถ้าตอบผิดก็คือผิดเลยอันนี้ก็ผิดและแก้ได้นะคะเอาละตามหาเบาะแสต่อไปเฮ้ยนี่มีแสงอะไรประหลาดอยู่ตรงนี้ด้วยล่ะฮึบคนนี้คือใครน่ะเหมือนกับเขากำลังบ่นว่าจัดฉากอะไรบางอย่างขอโทษนะคะคุณคือเฮ้ยเธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันช่างเถอะเมื่อกี้คงได้ยินหมดแล้วใช่ไหมฉันทำงานอยู่ที่นี่ต้องแสดงเป็นผีน่ะบางวันก็ไม่ค่อยมีเวลาพักเลยเลยก็ต้องถอดชุดออกหายใจสักหน่อยโอ้เอ้ยที่แท้ไม่ใช่ผีแต่เนี่ยเป็นคนน่ะใช่แล้วจะมีผีจริงๆได้ยังไงกันเล่าโถเอ้ยไม่ว่าพวกเราหรือว่าคนที่มาร่วมกันที่นี่ก็ไม่อยากเห็นผีจริงๆหรอกนะสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือบรรยากาศที่สุดหลอนแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้พวกเขาตื่นเต้นเท่านั้นแหละเอ้ยโอ้ยน่าผิดหวังชะมัดเลยเราต้องไปบอกชองยานก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่มันไม่มีผีกลับมาแล้วเหรอเจอวิญญาณร้ายหรือเปล่าเราเจอแต่พนักงานที่แสดงเป็นผี
เอ้าอย่างนั้นนั่นเองน่ะเหรอปะโถเอ้ยคิดว่าที่นี่มีปีศาจร้ายจริงๆแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆเอ้าโอ้โหผิดหวังอ่ะที่แท้เราก็โดนหลอกนี่นะเห็นไหมว่าค่าหัวใจของแป้งถ้าเราตอบถูกเนี่ยมันก็ยังคงเป็นแบบเดิมไม่มีการลดหย่อนอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยฮะในเมื่อไม่มีอะไรที่นี่แล้วเรากลับไปที่ท่าเรือกันเถอะเธอช่วยพยุงฉันได้ไหมโอ้โหสีหน้าไม่ค่อยดีได้เลยจ้ามาเดี๋ยวพยุงให้จ้าป่ะป่ะป่ะแล้วนะคะเราก็จะปลดล็อกภาพที่แสนสุดโรแมนติกมาเห็นไหมถึงแม้ว่าจะคว้าน้ำเหลวแต่เราก็ได้พยุงแฟนหนุ่มของเราเด็กกลับท่าเรือได้อย่างสำเร็จเย้ yeah! แล้วก็สามารถมารับของรางวัลเป็นอาหารแล้วก็ของรางวัลต่างๆได้ด้วยปั๊บเห็นไหมว่ามันมีฉากจบหลายอย่างมากๆนะคะอย่างตอนแรกเนี่ยถ้าเรามาเจอกับชองแยนนะเราก็สามารถที่จะแบบตอบคำถามอื่นได้กลับไปย้อนเพื่อเอาอีเวนต์ต่างๆได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโหมดที่เข้ามาใหม่นะโอเคค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าเห็นไหมว่ากิจกรรมเนี่ยมีให้เราทำเยอะแยะมากมายเลยนะและแถมแป้งเดี๋ยวรู้สึกว่าโอ้มันยังมีมอนสเตอร์ให้เราจัดการอีกเพียบเลยถ้าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะที่สำคัญตัวเกมเนี่ยจะมีอัปเดตมาอีกเรื่อยๆเลยนะถ้าใครอยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็สามารถโหลดได้นะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android แถมยังมีใน PC ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนมาโหลดกันเล่นเยอะๆนะจะได้แบบมาร่วมทำเควสกันแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลอีกเพียบเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายโหลดเลยโหลดเลยมาเล่นกันเยอะๆนะคะพี่ฮิโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยดอกไม้ปีศาจเฮ้ยเจอนี่หน่อยเป็นไงไอ้หนูยิงอย่างต่อเนื่องงั้นฉันจัดการเองยอพลังไฟพร้อมเออทุบเข้าไปหนึ่งดอกครับผมหนูจัดการเองค่ะไม่ต้องถึงมือคุณพี่หรอกนะโอ้บายบายคุณดอกไม้และหมาจำนวนหนึ่งที่พอที่จะทำการลากมดไปได้อยู่ดาเมจก็ยังคงกระจายเอาล่ะยังมีม้าเหลือรอดอยู่นิดหน่อยเฮ้ยพลทหารคนสุดท้ายของเราฉันยังรอดฉันยังรอดนี่แน่โอ้ยอะไรมันจะแรงเยอะขนาดนั้น